กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านกับพวกผมทาคิชิในส่วนเนื้อหาเซลล์เกมประจำวันที่22จุด2017นะครับผมเพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะมากนะครับในวีคนี้เราก็ทรานซิชันเข้าไปเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเอาละครับเรื่องแรกคือในเรื่องของ PTS Patch 1.7 กำลังจะมาในไม่ช้าวันที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มในสเตทเกมรอบนี้แต่ที่คอนเฟิร์มได้คือ PTS หรือว่า Public Test Server ที่เราจะเข้าไปทดลองคอนเทนต์ใหม่ในแพท 1.7 ที่กำลังมาเราสามารถทดลองได้หมดทั้ง3แพลตฟอร์มนั่นก็คือในส่วนของ PC Xbox แล้วก็เครื่องเพย์การันตีแน่นอนนะครับผมเอาละครับอย่างแรกที่เราต้องมาดูกันเลยคือในส่วนของ Classify Gear นะครับผมที่เขาได้พูดกันถึงในเซลล์เกมรอบนี้สำหรับแพท 1.7 นะครับผม Classify Gear คืออะไรคือจริงๆแล้วมันก็คือเกียร์เซตเดิมนั่นแหละนะครับผมที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วแต่เขาได้ใส่ชื่อคำว่า Classify เข้าไปแล้วก็เพิ่มสแตทพิเศษให้มันนะครับผมนี่คือการอธิบายคร่าวๆแล้วว่า Classify Gear คืออะไรยังไงเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันเลยว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับผมเอาละครับการทำงานของ Classify Gear มันเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องมาดูในเรื่องของรายละเอียดกันเลยอย่างแรกเลย Classify Gear มันจะทำงานเหมือนเกียร์เซตตัวอื่นที่เรามีสมมุติว่าเราใส่ Classify Gear ที่เป็น Striker 1ชิ้นนะครับผมแล้วเราใส่เกียร์ธรรมดาที่เป็น Striker อีก3ชิ้นเรามันก็จะปลดล็อกสแตทของ Striker 4ชิ้นอย่างที่เราเคยเห็นกันไปนะครับผมแต่ถ้าเราใส่ Striker 5ชิ้น4ชิ้นเป็นสไตรเกอร์เกียร์เซตปกติแล้วชิ้นที่5เป็นคลาสซิฟายเกียร์เราจะได้สแตทใหม่ขึ้นมาเป็นโบนัสสแตทที่5นะครับผมแล้วชิ้นที่6เราใส่คลาสซิฟายเกียร์ด้วยเนี่ยเป็นชิ้นที่6เราก็จะได้สแตทใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับผมสรุปง่ายๆก็คืออย่างน้อยเนี่ยในตัวเราจาก6ชิ้นนี่คือยกตัวอย่างของในเรื่องของเกียร์เซตสไตรเกอร์ให้ฟังนะครับผมถ้าเราใส่6ชิ้น2ชิ้นใน6ชิ้นที่เราใส่เป็นคลาสซิฟายเกียร์เราจะได้โบนัสจาก4ชิ้นแล้วก็ได้โบนัสใหม่ของ5ชิ้นและ6ชิ้นเข้าไปด้วยนะครับผมอันนี้คือการทำงานคร่าวๆซึ่งยังไงเราก็ต้องไป pending รอดูใน PTS 16.1 นะครับเพราะว่าตอนที่ฝั่ง Restrom เขาอธิบายให้ฟังแล้ว Hamish เข้าใจคนละอย่างกันนิดนึงแล้วก็ฝั่ง Restrom เขาได้มีการแก้ไขที่ Hamish บอกว่าเออมีการ clarify มีการชี้แจงกันนิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของตรงนี้ซึ่งยังเป็นข้อสงสัยใหญ่อยู่นะครับผมว่าการทำงานมันสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นอย่างนี้มั้ยเดี๋ยวเราก็ไปรอดูใน PTS กันอีกทีนึงนะครับผมความพิเศษของมันอีกอย่างสำหรับ Classify Gear คือเขาบอกเลยว่ามันจะ drop ออกมาเป็นเกียร์สกอร์256ทั้งหมดและสแตทที่ได้จาก Classify Gear ขั้นต่ำจะเป็น maximum สแตทของเกียร์สกอร์256ที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้แปลว่า Classify Gear เนี่ยหรือว่าเกียร์เซตแบบใหม่ที่จะมีชื่อว่า Classify เนี่ยมันจะมีสแตทสูงกว่าทุกอย่างที่เรามีเลยณตอนนี้นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเลยนะฮะอย่างที่2เลยก็คือในส่วนของ recalibrate ครับผม classify gear สามารถ recalibrate ได้2ค่าจะเป็น stat stamina electronic firearm หรือว่าจะเป็น major minor attribute นะครับผมได้2ค่าเลยทีนี้ผมมีข้อสงสัยที่ว่าถ้ามัน recalibrate ได้2 stat นี้มันหมายความว่าเราอาจจะสามารถ recalibrate ให้มี main stat 2 อันอยู่ในเกียร์ชิ้นเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้เราต้องไปทดลองกันอีกทีเพราะเขาไม่ได้มีการชี้แจงในส่วนนี้ออกมานะครับผมแต่ที่สรุปได้เลยคือมันจะ recalibrate ได้2ค่าสแตทใน1ชิ้นนะครับผมถือว่าสุดยอดมากเลยครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสิ่งต่อมาให้เรามาดูกันเลยก็คือเราจะหาเจ้าตัวเกียร์เซตที่เป็น classified ได้อย่างไรนะครับผมทางแรกก็คือในส่วนของ global eventsที่เราได้พูดกันไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมในแต่ละ1อาทิตย์ของเดือนนั้นๆที่เป็น global event มันจะ limit drop ให้เป็นเกียร์เซตมาทีละ3เกียร์เซตนะครับผมเกียร์3เกียร์เซตแรกที่จะมานะครับในเดือนแรกเลยของ global event ที่จะมีคือ dead eye final measure lone star เดือนที่2นะครับที่จะออกมาก็คือในส่วนของ sentry striker แล้วก็ reclaimer นะครับผมถามว่าถ้าเราพลาดในส่วนของ global event ในอาทิตย์นั้นๆของเดือนนั้นไปเราจะได้เกียร์เซตพวกนี้มั้ยได้ครับผมในเรื่องของ classify เกียร์เซตหลังจาก global event จบลงเราจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากบอสทั่วไปในแมปจากมิชชั่นจากแคชทุกอย่างเหมือนเกียร์เซตอื่นๆนะครับผมแต่ที่เขาทำออกมาอย่างนี้เพื่อให้ว่าใน1อาทิตย์ของแต่ละเดือนเราสามารถโฟกัสที่เกียร์เซตที่เราอยากได้ในแต่ละอาทิตย์ที่มันจะปล่อยออกมาให้เราอย่างเช่นถ้าเราหา Dead Eye อยู่ก็เราต้องเล่นในอาทิตย์แรกไปเลยนะครับของ Global Event ในเดือนแรกเพื่อที่จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ Dead Eye สูงที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันไหนๆก็พูดถึง Global Event นะครับผมรางวัลที่เราได้จาก Global Event หรือว่าพวกเครดิตรีวอร์ดที่มันให้เรานะครับผมเราสามารถไปซื้อแคชที่เวนเดอร์ที่เราเคยฟีเจอร์กันไปให้ดูแล้วนะครับผมและแคชเหล่านี้แหละมันจะคอนเทนมันจะมีในพวกของ Classify Gear Set ให้เรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้นะเท่าที่ฟังดูแล้วมันมีหลายเทียร์มากเลยตั้งแต่เทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์4เทียร์5
ยิ่งเทียร์สูงเท่าไหร่สำหรับแคชพวกนี้มันจะมีเปอร์เซ็นต์ได้คลาสสิฟายเกียร์เซ็ตเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมในเรื่องของคลาสสิฟายเกียร์เซ็ตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเขาก็ได้มีการพูดถึงเป็น example หรือว่ายกตัวอย่างมาให้ดูบ้างนะครับผมอย่างเช่นอันแรกเลยคือ final measure นะครับผมเมื่อเราใส่ final measure 6ชิ้นในตัวเราแล้วมีอย่างน้อย2ชิ้นเป็น classify piece นะครับผมหรือว่า classify gear set ที่เป็น final measure นะครับผมเราจะได้บัฟทุกครั้งที่เรา defuse ระเบิดของศัตรูนะครับผมแล้วระเบิดแต่ละประเภทจะให้บัฟกับเราไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรมาใหม่เหมือนกันแล้วเขาก็ได้เน้นย้ำครับผมว่าในแพท 1.7 เนี่ยเวลา final measure เราโยนระเบิดเองหรือว่าเพื่อนเราโยนระเบิดนะครับมันจะไม่ defuse ระเบิดเพื่อนอีกต่อไปนะครับผมสำหรับ Lone Star Gear Set เป็นตัวอย่างถัดมาที่เขาได้ยกตัวอย่างขึ้นมาในเซลล์เกมรอบนี้นะครับในส่วนของ6ชิ้นโบนัสหรือว่า6 piece โบนัสที่มันจะได้นะครับผมเมื่อเรายิงปืนจนหมดแมกกาซีนแล้วเราสวอปเปลี่ยนเป็นปืน2นะครับผมปืนแรกมันก็จะออโต้รีโหลดให้เราตาม4ชิ้นเหมือนเดิมแต่ว่าปืน2ที่เรายิงเนี่ยเราจะมีบัฟขึ้นมาที่ตัวเราเมื่อเรายิงปืน2จนหมดคลิปหมดแมกกาซีนของเรานะครับผมแล้วเราเปลี่ยนปืนอีกทีหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเขาไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่มันจะใช้บัฟที่มันขึ้นบนตัวเราทำให้เรทออฟไฟร์เราสูงขึ้นนะครับผมในเรื่องของคำอธิบายมันก็ยังค่อนข้างแบบ word descriptive นิดหนึ่งนะครับในอนาคตเดี๋ยวเราต้องไปดูใน PTS ว่าเป็นยังไงซึ่งเป็นข้อเสียดายมากซึ่งเฮมิชก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราสามารถถือปืนหลัก2อันได้ไหมสำหรับชุด Lone Star นะครับผมทาง Red Song ก็บอกมาแล้วว่าไม่ได้นะครับผมอันนี้คือเป็นบัฟใหม่ละกันสำหรับ Lone Star อีกตัวอย่างนึงที่เขายกตัวอย่างขึ้นมานั่นคือในส่วนของ Sentry's Call นะครับผมอย่างที่รู้กันดีว่าเวลาเรายิง Headshot ด้วย Semi Automatic มันจะมาร์คศัตรูขึ้นมาได้มากสุดคือ3มาร์คตอนนี้ถ้าเราใส่ Sentry's Call ครบ6ชิ้นแล้วมี Classify Sentry's Call 2ชิ้นนะครับผมเราสามารถจะบัฟมาร์คบนหัวศัตรูได้ถึง6มาร์คต่อ1ตัวนะครับผมแล้วเขายังพูดต่ออีกว่าหลังจากมาร์คที่3หรือว่ามาร์คที่3ปกติที่เราทำกันได้ขึ้นมาร์คที่4 5และ6จะมีเปอร์เซ็นต์ทำให้ศัตรูที่อยู่รอบข้างติดมาร์คเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของ Sentry's Call อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับผมอ๋อแล้วเขาก็โน้ตอีกนิดนึงว่ามาร์คที่ได้รับถึง6มาร์คเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะใน PvE นะครับผม PvP มันก็ยังได้3มาร์คเหมือนเดิมถ้าใส่ชุด Sentry's Callนะครับผมตัวอย่างทำมาที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาก็คือในส่วนของ Reclaimer นะครับผมเมื่อเราใส่ครบ6ชิ้นปุ๊บมันก็จะพร็อกบัฟขึ้นมาให้เราเมื่อระวาง Support Station นะครับผมแล้ว Support Station ระเบิดปุ๊บเราสามารถวาง Support Station ใหม่ได้ทันทีซึ่งแน่นอนทุกอย่างในนี้นะครับมันเป็นยกตัวอย่างขึ้นมาคร่าวๆให้เราฟังซึ่งรายละเอียดดีเทลเราต้องไปลองเทสกันในเกมนะครับแล้วเราก็ยังต้องรอฟีดแบคของทาง PTS หรือว่า Public Test Serverนะครับผมสำหรับแพท 1.7 อีกว่าคนจะชอบมากน้อยแค่ไหนแต่นี่คือเป็นการโชว์ให้ดูคร่าวๆว่ามันไม่ใช่การว่าเราไปเนิร์ฟเกียร์เซ็ตทุกเกียร์เซ็ตที่เรามีนะครับแล้วบังคับให้คนใส่6ชิ้นอันนี้เป็นการเพิ่มโบนัสเข้ามาออนท็อปจากที่เรามีแล้วนะครับผมเอาละครับในส่วนของ Classify Gear Set คร่าวๆก็ได้จบลงไปแล้วแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสิ่งทำมาให้เรามาพูดถึงเลยเขาได้เน้นอยู่2อย่างนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของเกียร์เซ็ต Dead Eyeปืน SVD และกระเป๋า Ninja Backpack Exotic นั่นเองนะครับผมเอาละครับสำหรับชุด Dead Eye อย่างที่เราทราบกันดีนะตอนนี้นะครับผมเวลาเราใส่ครบ4ชิ้นเราจะได้ Critical Hit Chance 100% ถ้าเราซูมเข้าไปในสโคปใน PTS รอบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงกับชุด Dead Eye ครับเมื่อเราใส่ครบ4ชิ้นปุ๊บเราซูมเข้าไปในสโคปปุ๊บเราจะได้ Critical Hit Chance 100% เมื่อเรานั่งอยู่ใน Cover เท่านั้นถ้าเราอยู่นอก cover เราจะได้ critical hit chance แค่ 60% cap นะครับผมซึ่งยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าเสียงตอบรับของทาง community กับผู้เล่นของเราเนี่ยเป็นยังไงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในสำหรับ gear set dead eye นะครับผมเอาละครับสิ่งถัดมาเรามาคุยกันเลยซึ่งมันจริงๆมันควบคู่กับชุด dead eye นั่นก็คือในส่วนของปืน sniper SVD นั่นเองนะครับผมอย่างที่เราทราบกันดีเลยถึงแม้ว่า SVD มันจะเท่าที่ผมเห็นนะคือคนเริ่มไม่ค่อยใช้แล้วเริ่มไม่ใช้ชักกิ่งกันเยอะแล้วแต่ SVD ในภาพรวมก็ยังเป็นปืนที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าสำหรับชุด Dead Eye มากๆนะครับผมซึ่งในแบบ 1.7 นี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกับปืน SVD จะทำให้มันคล้ายๆกับที่มันเคยทำไปแล้วกับ M1A First Wave M1A นะครับผมSOCOM M1A อะไรพวกนี้กับปืน Historian อย่างที่เราเห็นว่าเรายิงแล้วเป้ามันจะขยายค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันเขาพูดไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปคอยดูกันอีกทีครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นจริงหรือเปล่า Ninja Backpack นะครับเป็นสิ่งต่อมาที่เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้พูดถึงในเซลล์เกมรอบนี้นะครับผม
อย่างแรกเลยกระเป๋านินจาแบ็คแพ็คจะมีทาเลนต์พิเศษนะครับผมที่จะปลดล็อกทาเลนต์เกียร์เซตให้เราเหมือนกับเราใส่เกียร์เซตเพิ่มขึ้นอีก1ชิ้นและมันจะติดกับทุกอย่างที่เรามีในตัวนะครับผมยกตัวอย่างครับผมเป็นตัวอย่างที่ทางเซลส์เกมหรือว่าทาง Redstorm เนี่ย developer เขาได้พูดถึงเลยถ้าเราใส่ในตัวเราใส่เกียร์เซต5ชิ้นที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมปกติแล้วมันจะไม่ปลดล็อกโบนัสให้เราเลยนะครับผมแต่ถ้าเราใส่ชิ้นที่6หรือว่าที่กระเป๋าเราเป็นกระเป๋านินจานะครับผม5ชิ้นที่เราใส่มันจะปลดล็อกสแตทโบนัสเหมือนกับเราใส่2ชิ้นทุกอันที่เราใส่5เกียร์เซตนั่นหมายความว่าเราจะได้เซตโบนัสเหมือนกับเราใส่2ชิ้นทั้งหมดรวมกันแล้วได้5เซตเลยนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆที่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เช่นเดียวกันถ้าสมมติเราใส่สไตรเกอร์แค่3ชิ้นแล้วเราใส่กระเป๋านินจาแบ็คแพ็ค1ใบนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเราจะได้เกียร์เซตโบนัส4ชิ้นของสไตรเกอร์โดยที่เราใส่สไตรเกอร์แค่3ชิ้นเลยนะครับผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับนินจาแบ็คแพ็คเอ็กซอติกกระเป๋าใบนี้นะครับผมสิ่งอื่นๆที่เขาได้พูดถึงนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของ Seeker Mind Airburst อะไรอย่างนี้นะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแล้วก็ Unmod Seeker Mind นะครับผมหรือว่า Seeker Mind ที่เราไม่ได้ใส่มอดเลยนะครับผมรวมไปถึงของชุด Tactician นะครับผมซึ่งเราก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงรายละเอียดใน PTS สำหรับแพท 1.7 นะครับผมเอาละครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสูตรเนื้อหาเศรษฐกิจประจำวัน22จูน2017นะครับผมกับผมทาคาชิยังไงขอบคุณมากที่เข้ามานั่งรับชมกันในวันนี้เราเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ